สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันแห่งศตวรรษที่มุมซ้ายคือไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ไดโนเสาร์ที่โด่งดังที่สุดตลอดกาลจงเรียกมันว่าไทริฮาน่ามันมีชีวิตอยู่ประมาณ70ล้านปีก่อนและเป็นราชินีตัวจริงของพื้นที่อเมริกาเหนือในปัจจุบันในการประลองไม่มีใครเอาชนะมันได้ยกเว้นแค่อุกกาบาตนะบอกไว้ก่อนและคู่ต่อสู้ของมันที่อยู่มุมขวาคือตำนานฝันร้ายแห่งท้องทะเลเมกาโลดอนมันมีชื่อว่าเมแกนพวกมันสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ3ล้านปีก่อนแต่ตำนานเกี่ยวกับมันก็ยังไม่หายไปไหนมันคือฉลามที่ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและมันคือสุดยอดนักล่าในยุค ของมันนักสู้ทั้งสองเป็นนักล่าที่เก่งที่สุดในเผ่าพันธุ์ของพวกมันแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกมันต้องมาเผชิญหน้ากันเพื่อหาคำตอบเรามาเริ่มที่ขนาดซึ่งเป็นหมวดหมู่แรกกันทีเร็กซ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยมีมามีชื่อว่าสกอตตี้เอาชนะฉันให้ได้สิสะโพกของมันสูงประมาณ 3.6 เมตรแต่ถ้าสกอตตี้ยืนหลังตรงมันจะสูงประมาณ13เมตรคล้ายกับเอายีราฟ3ตัวมาวางซ้อนกันเลยล่ะแต่ถ้าคุณต้องการรูปจมูกของไดโนเสาร์ที่น่ารักนี้คุณจะต้องยืนบนไหล่ของคนถึง7คนเพื่อให้ถึงจมูกของมันแม้ทีเร็กซ์จะไม่ได้ตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาไดโนเสาร์แต่เจ้าไทริฮาน่าก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวที่อันตรายที่สุดตอนนี้เรามาดูขนาดของคู่แข่งกันก่อนดีกว่าขนาดของเมกาโลดอนยังคงเป็นที่ถกเถียงกันความจริงก็คือส่วนที่เหลืออยู่ของฉลามโบราณมีแค่ฟันและกระดูกสันหลังดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ทำได้เพียงแค่เดาขนาดที่แท้จริงของฉลามตัวนี้เท่านั้นแต่ถึงจะคำนวณให้เข้าข้างอีกฝ่ายมากที่สุดมันก็ยังตัวใหญ่กว่าทีเร็กซ์อยู่ดีเมกาโลดอนมีความยาว15เมตรซึ่งยาวกว่ารถโรงเรียนอีกมันไม่เพียงแค่เป็นฉลามที่ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ยังเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยคู่แข่งที่มีขนาดใกล้เคียงที่สุดคือฉลามวาฬในปัจจุบันแต่ขนาดของมันก็ยังคงแพ้เมกาโลดอนไปถึง3เมตรเลยทีเดียวดังนั้นสำหรับเรื่องขนาดเมกาโลดอนไม่เปิดโอกาสให้ทีเร็กซ์เลยทำให้ในรอบนี้คะแนนแรกจึงตกเป็นของฉลามยักษ์เมแกนต่อไปคือเรื่องน้ำหนักเริ่มกันที่เมแกนส่วนมากแล้วพวกมันตัวโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 27-59 ตันพอๆกับเฮลิคอปเตอร์ขนส่ง3ลำหรือเกือบเท่ารถถังเลยล่ะอันที่จริงบ้านบางหลังยังมีน้ำหนักน้อยกว่าเมกาโลดอนอีกซึ่งวานสีน้ำเงินคือคู่แข่งทะเลหนึ่งเดียวของมันแล้วเรื่องนี้ทีเร็กซ์จะว่ายังไงบ้างล่ะแม้ว่ามันจะเป็นนักล่าที่ตัวใหญ่มากแต่เร็กซ์แต่ละตัวมีน้ำหนักที่สูงสุดแค่14ตันซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของมันทีเร็กซ์อาจจะเชื่องช้าและเงื้องะแต่กระดูกบางส่วนของมันนั้นกรวงซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้น้ำหนักโดยรวมของมันนั้นลดลงด้วยเหตุนี้มันจึงเร็วขึ้นและคล่องตัวมากขึ้นได้โดยไม่เสียพละกำลังไปแต่ก็อย่างที่เห็นกันว่าไทริฮาน่านั้นน้ำหนักน้อยกว่าเมแกนอย่างน้อยถึง3เท่าดังนั้นในรอบนี้เมกาโลดอนจึงได้ไปอีก1คะแนนต่อไปคือเรื่องความเร็วและความคล่องตัวตามการคาดคะเนที่แตกต่างกันไทแรนโนซอรัสเร็กซ์สามารถวิ่งด้วยความเร็ว 17-72 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเพื่อการเปรียบเทียบมนุษย์ที่เร็วที่สุดทำความเร็วได้เพียง26กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นทีนี้ก็รู้แล้วสินะใช่แล้วล่ะถ้าทีเร็กซ์อยากกินเราเป็นอาหารกลางวันเราไม่มีทางวิ่งหนีทันอย่างแน่นอนแล้วเรื่องความคล่องตัวล่ะไทริฮาน่าอาจจะดูตัวใหญ่เทอะทะแต่ทีเร็กซ์กลับมีสมดุลที่ยอดเยี่ยมนั่นก็เพราะหางใหญ่ๆของมันและความสามารถในการหมุนตัวเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วและดูขาของมันสิเห็นได้ชัดเลยว่ามันต้องเล่นกล้ามขาทุกวันแน่ๆทีนี้มาดูคู่แข่งอย่างเมแกนกันบ้างนักวิทยาศาสตร์พบว่าเมกาโลดอนสามารถว่ายน้ำด้วยความเร็วประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่มากพอที่จะทำให้มันเป็นสุดยอดนักล่าได้แต่มันก็ยังด้อยกว่าอีกหลายสายพันธุ์อย่างเช่นสัตว์ทะเลที่เร็วที่สุดอย่างปลากระทงร่มมันสามารถเร่งความเร็วได้ถึง109กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ30เมตรต่อวินาทีและเนื่องจากมันมีน้ำหนักมากจึงไม่สามารถหมุนตัวหรือหลบหลีกได้อย่างรวดเร็วเหมือนรถบรรทุกยักษ์ที่กำลังจะกลับรถดังนั้นเมื่อมันโจมตีมันจึงมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและถ้ามันพลาดมันต้องวนมาใหม่อีกครั้งซึ่งทำให้เหยื่อมีเวลาพอที่จะหนีไปได้ในที่สุดรอบนี้ทีเร็กซ์ก็ได้คะแนนแรกสักทีแต่คะแนนก็ยังเป็น2ต่อ1โดยมีเมแกนเมกาโลดอนนำอยู่เอาล่ะเราไปที่หมวดหมู่ต่อไปกันดีกว่านั่นก็คือหมวดหมู่ของทักษะการต่อสู้เมกาโลดอนเป็นนักล่าที่ดีที่สุดในโลกใต้น้ำไม่ใช่เพียงเพราะขนาดและน้ำหนักของมันเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะความฉลาดของสายพันธุ์ของมันอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์พบร่องรอยของฟันเมกาโลดอนบนซากวานพวกเขาสรุปว่าเมแกนจะมุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนที่สุดของเหยื่อและมันก็รู้ว่าอวัยวะสำคัญอยู่ตรงไหน
เหยื่อรายอื่นๆของเมกาโลดอนกระดูกหักหลายแห่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพวกมันไม่ลังเลที่จะใช้น้ำหนักพุ่งเข้าชนด้วยเครื่องกระถุงหนัก50ตันมันสามารถทำให้กำแพงคอนกรีตแตกได้ง่ายๆเลยล่ะพวกมันบางตัวชอบโจมตีที่หางและครีบของวานเป็นอย่างแรกเพื่อทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้จากนั้นก็โจมตีเหยื่อที่ไร้การป้องกันสิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าเมกาโลดอนเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมและเหยื่อของมันก็ไม่มีโอกาสรอดเลยล่ะถ้าพูดถึงเรื่องเทคนิคฉลามตัวนี้มีเทคนิคหลักอยู่2อย่างนั่นก็คือการกระแทกและการกัดอย่างรุนแรงแต่อาวุธของ T-Rex นั้นส่งผลกระทบมากกว่ามันกัดและกระแทกได้แรงที่สุดในสายพันธุ์ของมันเหมือนกับเมกาโลดอนแต่ถึงน้ำหนักของมันจะไม่เยอะเท่ากับเมกไทรีฮันน่าก็สามารถทำความเร็วได้สูงกว่ามากและส่งผลกระทบรุนแรงกว่าฉลามด้วยนอกจากนี้มันยังใช้หางโจมตีได้ขาของมันก็มีแรงมหาศาลและสามารถใช้จับเหยื่อได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งทำให้เห็นได้ชัดว่า T-Rex มีอาวุธที่หลากหลายมากกว่าดังนั้นคะแนนในข้อนี้จึงตกเป็นของไดโนเสาร์ตอนนี้ถึงเวลาของหมวดหมู่โบนัสแล้วเป็นรางวัลความเห็นอกเห็นใจจากผู้ชม T-Rex เป็นไดโนเสาร์ที่โด่งดังตลอดกาลอย่างไม่ต้องสงสัยมันทั้งปรากฏในหนังซีรีส์การ์ตูนวิดีโอเกมหรือแม้แต่สแตมป์กับมีมก็มีและโครงกระดูกของมันซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติอเมริกาก็เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในโลกแถมยังมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับมันอีกด้วยอย่างเช่นความคิดที่ว่ามันสามารถมองเห็นได้เฉพาะวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างในหนังดังๆที่ตัวละครหนีจากทีเร็กซ์ได้โดยการอยู่นิ่งๆเอาล่ะอย่างแรกเลยนะไดโนเสาร์สามารถดมกลิ่นพวกเขาได้ง่ายๆและอย่างที่สองทีเร็กซ์มีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมมันมองเห็นได้ชัดเจนกว่ามนุษย์ถึง13เท่าในทางกลับกันเมกาโลดอนมีชื่อเสียงเลื่องลือในความเป็นปีศาจอย่างแท้จริงฉากที่เมกาโลดอนทำลายเรือหาปลายังคงเป็นที่ชื่นชอบและดูน่ากลัวสำหรับผู้ชมทั่วโลกแต่เนื่องจากซากโครงกระดูกของเมกที่หลงเหลืออยู่นั้นมีเพียงน้อยนิดเราจึงได้แค่เดาว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ดังนั้น Instagram ของ T-Rex จึงได้รับความนิยมมากกว่าซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่มันได้คะแนนไปกันต่อดีกว่าตอนนี้คะแนนอยู่ที่2ต่อ2ดังนั้นผลลัพธ์ของการประลองจะตัดสินกันที่รอบสุดท้ายนี้เครื่องมือการต่อสู้ Tyrannosaurus Rexมีแรงกัดที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาไดโนเสาร์มันสามารถทำให้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่กว่ากระดูกหักได้อย่างง่ายดายแต่พลังในการกัดก็ยังถูกจำกัดเนื่องจากฟันของมันพวกมันมีชั้นของชั้นเคลือบฟันที่อ่อนแอและค่อนข้างเปราะแม้จะสร้างใหม่ได้ค่อนข้างรวดเร็วมือของมันมีกรงเล็บแหลมแต่อาวุธชนิดนี้แทบจะไม่มีประโยชน์เลยเนื่องจากโครงสร้างแขนของมันเมกาโลดอนมีฟันที่เป็นเครื่องมือที่อันตรายเพียงอย่างเดียวแต่มันก็ใช้ได้คุ้มค่ากว่าสิ่งที่ T-Rex มีฟันของเมกาโลดอนเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมและมีความยาวถึง18เซนติเมตรนี่เป็นฟันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและมันมีขนาดมากถึง250ซี่เรียงกันเป็น5แถวแต่ละซี่มีความคมอย่างสุดยอดและกัดทะลุผิวหนังหนาๆของวานได้นอกจากนี้กรามของเมกาโลดอนยังกว้างถึง2เมตรมนุษย์ผู้ใหญ่สามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้สบายๆแต่ผมว่าพวกเขาคงอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะเมกาโลดอนเป็นหนึ่งในสัตว์ที่กัดได้ทรงพลังที่สุดในโลกเสียงคล้องดังกังวานส่งสัญญาณว่าได้เวลาต่อสู้แล้วนักล่าทั้งสองเจอกันที่ชายฝั่งอเมริกาเหนือส่วนมากเมกาโลดอนอาศัยอยู่ในน้ำลึกแต่บางครั้งมันก็ล่าเหยื่อใกล้ๆชายหาดที่เร็กซ์เองก็อยู่แถวๆนี้และตอนนี้ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เข้ามาเผชิญหน้ากันแล้วที่น้ำตื้นเมกาโลดอนเคลื่อนไหวได้ช้าลงที่เร็กซ์จึงหลีกเลี่ยงการกัดของมันได้อย่างง่ายๆแต่ก็โจมตีกลับได้ยากเช่นกันและเนื่องจากขนาดตัวของไทรีฮันน่าไม่อำนวยต่อการดำน้ำทีเร็กซ์จึงตัดสินใจถอยกลับไปตรงพื้นที่ที่น้ำตื้นกว่าเดิมเมกาโลดอนเมแกนลดความพยายามที่จะกัดไดโนเสาร์แล้วใช้น้ำหนัก50ตันพุ่งเข้าชนแทนนั่นทำให้ทีเร็กซ์เสียสมดุลและล้มลงไปตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะสามารถช่วยมันได้แล้วดังนั้นเมกาโลดอนจึงพิสูจน์ตัวเองได้อีกครั้งว่ามันเป็นสุดยอดนักล่าและสามารถเอาชนะไดโนเสาร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกได้